ลูกร้องกั้นแบบในคลิปต้องทำยังไงสวัสดีค่ะพบกับพี่แกนนมแม่ค่ะจากเหตุการณ์นะคะในข่าวค่ะที่ล่าสุดนะคะมีเด็กสองขวบค่ะที่ร้องกั้นนะคะอยู่หายใจไปถึงสนาทีค่ะวันนี้พี่แกนมีคำแนะนำนะคะในการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะและความรู้เกี่ยวกับลูกร้องกั้นมาฝากค่ะสำหรับการร้องกั้นนะคะก็เกิดได้นะคะในเด็กที่อายุ 6เดือนถึงสองปีนะคะที่พบเป็นประจําค่ะอาการร้องกั้นนะคะมักจะเกิดขึ้นนะคะเวลาที่ลูกน้อยโกรธทุกขัดใจค่ะหรือว่าบาดเจ็บนะคะก็ทําให้ร้องไห้และเกิดการร้องกั้นขึ้นค่ะร้องกั้นโดยทั่วไปแล้วเด็กจะมีอาการนะคะปากใบหน้าเขียวคําขึ้นนะคะแต่แต่ก็ไม่ถึงหมดสติค,ค่ะแต่ว่าอาจจะมีได้นะคะในบางรายค่ะที่มีอาการร้องกั้นรุนแรงก็จะหยุดหายใจได้นะคะประมาณ3าสิวินาทีถึง6กสิวินาทีค่ะจะไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะ โดยวิธีการช่วยเหลือหาหักลูกของเราร้องกั้นค่ะอันดับแรกค่ะคุณพ่อแม่ต้องตั้งสติค่ะอยากตกใจกับอาการร้องกั้นนะคะพยายามนะคะทําให้ลูกได้สติกับคืนมาค่ะวิธีการนะคะเป่าลมเข้าหน้าค่ะใช้น้ําเย็นนะคะมาประครบบริเวณใบหน้าค่ะนวดตัวลูกค่ะจากนี้ค่ะแนะนําว่าให อุ้มลูกน้อยนะคะนอนราบไปกับพื้นค่ะเพราะลูกอยู่ในท่านั่งท่ายืหรือว่านั่งเก้าอี้นั่งโซฟาอยู่ก็อาจจะเกิดอันตรายกับลูกน้อยได้ให้จับนอนราบไปกับพื้นนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลูกน้อยด้วยนะคะสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดนะคะกรณีที่ลูกรังกันนะคะคือการเขย่าตัวลูกนะคะก็จะทําให้ลูกอาจมีภาวะเลือดออกในสมองได้นะคะการตีหลังลูกแรงๆค่ะหรือการตะโกนใส่หน้าลูกค่ะสามารถติดตามความรู้ดีๆได้ที่ช่องทางเพจ YouTube แล้วก็ t ิ k t o k พี่กันนมแม่ค่ะ